นี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่ไซต์งานเป็นไซต์งานที่ลูกศิษย์นะครับพงศิษย์เดชรับงานเอาไว้เป็นงานบิ้วทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับได้ติดต่อกับทางเจ้าของไว้แล้วเจ้าของบ้านใจดีมากครับก็อนุญาตให้มีการถ่ายทำได้นี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งครับอันนี้ก็ใช้เมลามีนลายผ้าหมดเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับแต่ให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นพวกประมาณว่าโทนพวกลายผ้าลายผ้านี่จะมีหลายเฉดนะครับอันนี้ช่างก็เหลือเป็นงานเก็บช่างก็กำลังเก็บสีอยู่ด้วยนะครับเก็บรายละเอียดอันนี้ช่างก็กำลังทำความสะอาดอันนี้เพิ่งติดเสร็จไปนะครับอ่ะแล้วมีนี่ใช้เอ็ดของยี่ห้ออะไรเนี่ยของ9889ครับอ๋อนี่ครับอันนี้นะครับอันนี้จะมีให้เลือกหลายเบอร์เลยอ๋อนี่มีแคตตาล็อกด้วยใช่ไหมนี่ของอินทีเรียมาให้ใช่ไหมครับอันนี้อินทีเรียเอามาให้อันนี้เหมือนของที่ศูนย์ก็มีอยู่ชุดหนึ่งเหมือนกันครับเป็นของ9889นะครับอันนี้ก็เป็นห้องหนึ่งห้องนะครับในอีกหลายๆห้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลายห้องเลยครับที่ใช้เอทของ9889นะครับแล้วเป็นไงติดง่ายไหมติดง่ายครับเป็นไม้เนี่ยเป็นเอทที่แข็งดีครับอ๋อนี่นะครับเอทชั้นดีนะครับโอ้เนี่ยติดครับอันนี้เลือกลายได้เหมือนเมลามีเลยนะครับพอมาเป็นลายเป็นชุดเลยก็จะมีบางส่วนก็ต้องใช้สีเก็บช่วยบ้างนิดหน่อยเพราะบางทีเราทำเกิดการถลอกเนี่ยบางทีมีการถลอกนิดหน่อยช่างก็จะตามเก็บสีนะครับนี่สวยมากเลยครับเดี๋ยวเราใส่มือจับบ้านหลังนี้ก็ลูกศิษย์เป็นคนรับงานไว้นะครับก็ทำมากันหลายเดือนแล้วก็สไตล์ก็เป็นวันนี้บานประตูสวยมากเลยเป็นเลดครับเป็นมือจับในตัวเลยครับแล้วก็เป็นกระจกลูกฟูกกระจกฝ้าลูกฟูกโอ้เจ้าของคนออกแบบนี้ถือว่าคลาสมากเลยไอ้ตัวนี้มันเปิดได้ปะโอ้นี่มันเปิดได้ด้วยนะครับจังมากเลยก็เป็นกระจกเงาหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็สามารถเปิดออกไปดูหรือว่าเป็นไปเจอหน้าต่างนะครับหน้าต่างอีกอันหนึ่งซึ่งจะบางทีเราต้องการระบายอากาศว่าอ๋อนี่หน้าเป็นห้องลูกเวลาได้มองเห็นลูกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบานกระจกตอนนี้ก็จะทำเป็นบังใบนะครับก็คือกันแสงในเรื่องของไม่ให้แสงรอดออกมาถ้าเราเป็นบานเลื่อนที่ชนมานาธรรมดาเนี่ยยังไงโอกาสแสงที่มันจะรอดมีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นบังใบไว้มันก็เลยสนิทเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องครับนี่ทั้งหลังใช้ของยี่ห้อนี้หมดเลยเหรอโอ้นี่เขาได้ทั้งหลังเลยแสดงว่าอินทีเรียเขาระบุมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาระบุสเปคมาด้วยนี่เป็นเมลามีนหลายผ้าหมดเลยนะครับปิดขอบด้วยเอทของ9889หมดเลยครับนี่อินทีเรียเขาสเปคไว้เลย